สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระราชศรัทธาสู่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบรมราชชนนีด้วยความสนพระทัยยิ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญน้ำคือชีวิตน้ำคือปัจจัยน้ำคือต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับราษฎรของพระองค์พระองค์พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างระบบน้ำคลองส่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่การส่งน้ำไปยังที่ดินของราษฎรในหมู่บ้านบริเวณรอบศูนย์และปรับปรุงบำรุงดินภาพที่ราษฎรไม่เคยลืมคือทรงใช้เวลาในการทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจากยามบ่ายจนถึงค่ำต้องทรงงานโดยอาศัยแสงไฟฉายด้วยทรงตระหนักว่าการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นหัวใจของสรรพชีวิตที่นำมาซึ่งประโยชน์สุขของราษฎรชาวศรีสะเกษพื้นที่540ไร่ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์จึงครอบคลุมทั้งพืชประมงปศุสัตว์พัฒนาที่ดินและป่าไม้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับโอกาสพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเก็บน้ำเพื่อที่ชูระบายน้ำสูงสุด198ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆครับผ่านสปินเวย์มุ่งสปินเวย์นี่ครับตรงด้านนี้ครับที่ที่ปล่อยที่ศูนย์ภูสิงห์ปล่อยทางท่อเป็นเอาท์เล็ตเนี่ยเป็นท่อเลยใช่ไหมเป็นท่อตัวท่อท่อใต้ลดเกินไปลำน้ำเยอะอย่างนี้น้ำพุทธะเอามาพอดนี่เลยตัวที่ยัง